สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาถึงงานแล้วค่ะโอ้โหรู้ตกใจมากก็คือโทษจีนแบบยังเยอะอ่ะอันนี้คือฟังนึงนะนี่คือห่านหมอลำเพราะหนีใหญ่คักแล้วมันบอกเราว่าเบิ่งโตจีนแล้วอีกฟังพุ่นอีกพูแล้วก็มีเป็นแบบอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะเนี่ยเป็นเต็นเป็นจังเสียแล้วบริเวณที่ตั้งเวทีก็คืออยู่ในบริเวณบ้านของคณะเจ้าภาพเพิ่นนะคะวันนี้เป็นงานภายในนะคะทุกคนเป็นงานภายในก็คือขอสงวนบ่ให้พี่น้องแฟนคลับทางนอกเขามาเบิ่งนะคะเริ่มใช้คนของไปแล้วอัศจรรย์มากวันนี้เริ่มทำการแสดงที่เวลา6โมงเย็นพี่น้องงึดงานใหญ่งานโตแห้งเริ่ม6โมงแรงไปหอดประมาณตี2ค่ะพี่น้องนี่สถานที่กว้างขวางมากเราเฮือนเพิ่นแบบหลังบักใหญ่เลยเด้บรรยากาศก็คืออากาศเย็นลงค่ะมาจะหนาวอยู่ดอกเมื่อนี้แล้วก็เป็นร่มๆวันนี้อยู่ที่อำเภอก่อจันจังหวัดชลบุรีนะคะเมืองโตจีนสุดยอดเลยเดี๋ยวเราก็จะขนของแล้วก็ไปเตรียมทำการแสดงนะคะทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้เจอกันอยู่ที่ปากข้างเขาซาโร่ค่ะกับพี่น้องกับม้ามวนน้ำกันได้ปกตินะคะแต่ว่าก็สิเริ่มเร็วคือเกาตามสคริปต์ของออนทัวร์ของพระประแดงโปรโมชั่นนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยดูตัวจีนยังเยอะโอ้ยแล้วก็เป็นสนามหญ้าแบบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะคะอาจจะมีไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ่งหรือว่าจังได๋ก็ติดตามได้ที่เพจคณะหมอลำ7เชิญดอยแล้วก็เพจของศิลปินแต่ละคนนะคะพี่น้องก็มาให้กำลังใจโอ้หลังเวทีคือแบบเลิศอ่ะป๊าดอะไรนะกางเต็นท์ส่วนตัวนะจ๊ะวันนี้กางเต็นท์ส่วนตัวไม่มีเต็นท์รวมหรอไม่มีจ้ะโอ้โหแต่ว่าแบบสนามหญ้าแบบอุ๊ยมากเลยป๊าดเต็นท์ส่วนตัวในรอบปีบ่ได้ใส่โดนเติบมันยังอยู่สภาพพร้อมใช้งานวะเนี่ยนี่ไงน้องส้มของเราไม่ได้ใช้งานมานานมากเพราะว่าถ้าวันไหนที่สถานที่มันปกติกันกับสิกลางเต้นร่วมกับนั่งอยู่หันปกติอยู่แล้วแต่ว่าเต้นนี่เอาไว้แบบมือได้ฉุกเฉินที่แบบที่มันแคบเพิ่นบริกลางเนี่ยเขาก็นั่งไปเต้นอย่างนี้นะคะโอ้มาแล้วไทยเฮือนนั่นฮัลโหลเอาไม่กลางเต้นบ่ไอ้บ่กางเต้นตีบ่เราบ่กางให้อาจารย์ค่ะตัวเรามื้อเอ้าเขาก็บ่กางให้ไอ้บอลมาแต่หน้าจากบ่ได้นี่มาจากหน้าเชือกเลยไอ้ออกมา 9:00 น.มื้อสุดยอดไปทําคลองได้รับได้นอนกันบ่นี่ได้นอนวันนี้เรามีพี่ขับรถให้อ๋อเออๆใครแน่ยังพากันคิดกันยังบอกให้เริ่มโทรหาว่าเอ้าเราสิไปสิมาจังได๋ดอกตั้งบักไก่อายันใครอยู่มีผู้ขับรถไอ้ยันไอ้ง่วงไอ้นั่นล่ะดีแล้วดีแล้วคันหาผู้ขับรถซอยนั่นเราว่าไอ้ครับเองบัดนี้ไอ้ยีมันบ่ทันได้ขับรถเป็นก็เลยว่าผู้ใดจะขับเปลี่ยนซอยกันงึดคักงานมื้อนี้ตั้งคือแบบเพื่อนเจ้าภาพต้องใหญ่ซําใดถึงตั้งห่านบ่ลําอยู่ในเฮือนใดแล้วแบบที่กว้างขวางแห้งแล้วโต๊ะจีนบักหลายใช่จังหวะพี่มาหอดพี่แล้วงึดคักขึ้นเนี่ยสมบัติเรามีเพิ่นอีหลีหมอลำพี่ขอมาแม่พี่เนี่ยมันคือแบบทางเข้าบ้านโค้งไปมันเป็นบ้านแบบบ้านหลังไงคือจังพจมานสว่างวงหมดเด็กความคิดเพิ่นแล้วก็เป็นสนามหญ้าแบบนี้เราก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าสถานที่เพิ่นดีแห้งเข้ามาถือกองวัดติเอาพี่น้องไปวันนี้เฮาก็เตรียมของสแตนบายเริ่มทําการแสดงที่เวลา 6:00 น.ครับขอกําลังใจด้วยนะครับมาเลยครับมาไม่ได้ครับ มาไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้งานภายในแต่ว่าน่าจะมีไลฟ์สดให้ชมนะคะยังไงก็ติดตามที่แฟนเพจคณะหมอลำ7เชิญดอยแล้วก็เพจของศิลปินเฮาก็สิถ่ายบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เบิ่งนะครับไอ้พงกลับมาแล้วเจอกันค่ะเจอกันในไลฟ์นะคะพอดีมาด้วยฮะพ่อนาลือบดินมานั่งเล่าชิงหนีก่อนพอดบ่ได้เอ่ยคำละสักคำแต่จะเอามานั่งเนาะจะเงยเดี๋ยวเราสิมานั่งอยู่เราสิมาหาอยู่มือวันที่อะไรเนี่ยนั่นจำบ่ได้แกสิลงมาหาเขาอยู่
จอกันค่ะเจอกันในไลน์นะคะเจอกันในไลน์นะคะภายในครับออนไลน์ได้นะครับ